بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปานีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงมีแด่บรรดาพี่น้องที่มาร่วมรับฟังศาสนาทุกท่านก็ก่อนอื่นนะครับก็ผมชูโกตขอชูโกตต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้ผมมีโอกาสได้กลับมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งก็ดีใจนะครับที่มัสยิดนะคอยดิซุนนะนะครับก็ได้มีการบรรยายให้ความรู้กับพี่น้องในทุกสัปดาห์แม้ว่าบางสัปดาห์อาจจะหายกันไปบ้างวันนี้ก็ชวนแล้วนะครับชวนมะกับป๋ามาด้วยแต่พอดีมะไปอีกงานหนึ่งไม่ใช่บรรยายวลีมะช่วงนี้งานวลีมะก็เยอะนะเพราะว่าอั้นกันมาตอนรอมฎอนอั้นกันมารอมฎอนความจริงรอมฎอนกับนิกาห์ได้แต่มันเลี้ยงลำบากไงมันต้องเลี้ยงละศีลอดอย่างกันอย่างเดียวก็เลยมาจัดงานวลีมะกันในช่วงหลังจากรอมฎอนนี่ก็เยอะนะครับก็แบ่งกันแบ่งเวลาพี่น้องนะความจริงแล้วถ้าบ้านใหญ่ๆที่มีคนผู้ใหญ่อยู่เนี่ยถ้าเกิดเอาแค่เรื่องงานวลีมะอย่างเดียวเสาร์ที่มันต้องไปไหนละวันกินอย่างเดียวเลยนะเดี๋ยวก็มัสมั่นเดี๋ยวก็ซุปมัสมั่นสักพักนึงแวะโรงพยาบาลด้วยนะเดี๋ยวไขมันขึ้นก็เรื่องของอวัยวะที่ผมนำมาพูดในวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากเป็นเนียมัดที่ยิ่งใหญ่ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับมนุษย์ทั้งหลายหนึ่งก็คือเรื่องของดวงตานะครับดวงตาเนี่ยคนที่เป็นผู้สูงอายุเวลาอายุเยอะๆอ่านหนังสือของผมเนี่ยขอแนะนำให้พกแว่นขยายเพราะตัวมันเล็กที่ทำตัวใหญ่ไม่ได้พี่น้องเพราะมันขายเล่มละ10บาทมันจะเอา10บาทมันก็ต้องได้แค่นี้แหละถ้าเอาเล่มใหญ่กว่านี้เดี๋ยวแพงพี่น้องไม่ซื้ออีกก็เลยเอาเป็นเล่มเล็กแล้วก็ถ้าใครอ่านไม่ไหวก็ให้ลูกหลานอ่านให้หรือพกแว่นขยายอ่านดูนะตาไม่ค่อยดีบางคนก็เป็นต้อต้องไปลอกตาไปผ่าตานั่นแหละพึงรู้ว่าอัลลอฮ์เนี่ยให้เนียมัดที่ยิ่งใหญ่มีผู้รู้บางท่านบอกว่าถ้าเราอยากรู้ว่าอัลลอฮ์เนี่ยเมตตาเราขนาดไหนโปรดปรานเราขนาดไหนให้หลับตาแล้วเดินกลับบ้านดูลองดูกันเลยนะวันนี้กลับบ้านฉันจะหลับตากลับบ้านนะเดี๋ยวก็สิบล้อไปกินข้างหน้านี่รถชนแต่ทำนะผมแค่บอกเฉยๆว่าจะรู้ไหมว่าอัลลอฮ์น่ะเมตตาหรือโปรดปรานเรามากขนาดไหนเนี่ยถ้าเราหลับตาเราก็จะรู้แล้วเวลาที่เรามองไม่เห็นอะไรเนี่ยนะคนที่เป็นที่รักที่สุดของเราไม่ว่าจะเป็นภรรยาเป็นลูกเป็นสามีนะครับแล้วเราไม่ได้เห็นหน้าเขาเนี่ยนะตารู้ว่าเขาอยู่ต่อหน้าแต่เป็นไงมองไม่เห็นมันก็เป็นสิ่งที่เรารู้เลยนะครับว่าเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ให้ความโปรดปรานกับเราอีกอันนึงก็คือลิ้นนะครับลิ้นแล้วก็ริมฝีปากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตัดเอาไว้ในซูเราะห์อัลบะลัดนะครับอะลัมนะจะอัลละฮูอัยนัยนนะเรามิได้ทำให้พวกเขามีตาทั้งสองดอกหรืออัลลอฮ์ถามว่าไอ้ที่ตาเรามองเห็นเนี่ยไม่ใช่มาจากอัลลอฮ์ให้มาเหรอใช่มั้ยไม่ได้มาจากที่อัลลอฮ์ให้เหรอวะลิซานาวะชะฟะไตแล้วก็ไอ้ลิ้นที่เราขยับได้ที่เราพูดได้ริมฝีปากที่เราเป็นไงฮะเวลาเราพูดแล้วมันชัดเจนเนี่ยนี่ไม่ใช่สิ่งที่อัลลอฮ์ให้กันนั้นหรือนั่นแสดงว่าสองรายการนี้ไม่ว่าจะเป็นดวงตาทั้งสองลิ้นริมฝีปากทั้งสองถึงซึ่งเป็นเนียมัดที่ยิ่งใหญ่พี่น้องครับผู้รู้บรรดาอุลามะบอกว่าบาปถ้าแบ่งเนี่ยนะครับเป็น10ส่วนเนี่ยบาปที่เกิดขึ้นจากลิ้นเนี่ย9ส่วนนะแล้วก็ที่มาของบาปหลายๆบาปเนี่ยก็มาจากลิ้นก่อนพี่น้องจะเห็นว่าเดี๋ยวนี้เยาวชนเนี่ยนะ
เขาเรียกอะไรซ้อนกันไปซ้อนกันมาไปนู่นไปนี่กันเนี่ยก็เนื่องจากการใช้ลิ้นก่อนเขาบอกอาจารย์เดี๋ยวนี้ไม่ใช้ลิ้นแล้วใช้นิ้วเป็นยังไงใช้นิ้วแชทไงและแชทไปสักพักนึงมันเมื่อยมิ้วมันก็บอกเดี๋ยวขอโทรได้ไหมเดี๋ยวก็เปลี่ยนเป็นโทรอยู่ดีเลยดังนั้นเนี่ยไอ้ปากเนี่ยแหละเป็นสิ่งที่จะนำมาซึ่งความผิดใหญ่ๆในฮะดีษก็พูดเอาไว้ว่าจะเป็นซีนาใหญ่ก็ดูที่อวัยวะเพศคือมีเพศสัมพันธ์ในซีนาใหญ่แต่ซีนาเล็กๆไม่ว่าจะเป็นปากเป็นเรื่องของตานะครับเป็นเรื่องของหูทั้งหมดเป็นซีนาเล็กได้หมดเลยในการที่เราใช้เกี้ยวพาราสีมีซอฮาบะได้มาถามเวลาซอฮาบะถามนบีเนี่ยพี่น้องเขาไม่ได้ถามเรื่องดุนยานะทำมะม่วงแบบนี้ปลูกแบบไหนเนี่ยจะให้ได้มันออกลูกเขาไม่ถามเพราะนบีเนี่ยเรื่องดุนยาเนี่ยว่าท่านไปท่านจะผัดกะเพราท่านจะทำอะไรจะกินอะไรเรื่องดุนยานบีไม่ได้ว่าอะไรนะขอให้มันฮาลาลแล้วกันแต่ถ้าเรื่องศาสนาเนี่ยเอาจากฉันเรื่องศาสนาให้เอาจากนบีนั้นบรรดาซอฮาบะเวลาอยากจะรู้เรื่องศาสนาก็ถามท่านนบีจะท่านอบูฮุรอยรอฮ์รอดิยัลลอฮุอันฮุได้เล่าว่าซุอิลานบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีเนี่ยถูกถามซุอิลาแปลว่าถูกถามอันอักษริมายูดะคิลันนาสัลญันนะนบีถูกถามว่านะสิ่งที่จะทำให้มนุษย์ได้เข้าสวรรค์มากที่สุดคืออะไรอะไรจะเป็นสิ่งที่ทำให้มนุษย์นั้นได้เข้าสวรรค์มากที่สุดก็ล่ะนบีก็ตอบว่าตักวัลลอฮ์วะฮุสนุลคุลกีตักวัลลอฮ์วะฮุสนุลคุลกีนบีบอกไว้สองรายการพี่น้องอยากจะเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องมีสองรายการนี้เพราะนบีบอกว่าส่วนใหญ่ที่มนุษย์จะได้เข้าสวรรค์มาจากสองรายการนี้หนึ่งกลัวอัลลอฮ์นี่เรื่องของอิบาดะห์เรื่องของอิบาดะห์เรื่องของอะกีดะห์นะครับคนเราเนี่ยพี่น้องถ้าเราเรียนแค่ซีฟัตสองอันนะพระนามของอัลลอฮ์มีทั้งหมด99พระนามเนี่ยเราเรียนให้ลึกซึ้งเลยสองพระนามหนึ่งคือซามีอุนนะซามีอุนแปลว่าอัลลอฮ์ผู้ทรงได้ยินใช่ไหมผู้ทรงได้ยินซามีอุนบาซีรุนแปลว่าผู้ทรงเห็นเอาแค่สองรายการเนี้ยไม่กล้าทำบาปแล้วเพราะอะไรอ่ะเวลาจะพูดอะไรปั๊บอัลลอฮ์ได้ยินเวลาจะพูดเบาอัลลอฮ์ได้ยินไหมได้ยินจะพูดค่อยจะออกไม่ไม่ออกไม่หรือพูดกันสองคนเฮ้ยมึงมานี่สิเดี๋ยวก็ซิบข้างหูอัลลอฮ์ก็ได้ยินเพราะอัลลอฮ์ได้ยินทั้งเป็นไงฮะที่ลับที่เปิดเผยเสียงค่อยเสียงดังแม้กระทั่งในหัวใจอัลลอฮ์ได้ยินหมดเลยนั้นเวลาจะพูดอะไรอัลลอฮ์ได้ยินถ้าพูดไม่ดีมีบาปถ้าพูดดีได้บุญบาซีรุนเวลาเราไม่พูดเราอาจจะทำเลยบางคนเนี่ยไม่ค่อยพูดหรอกแต่ทำเลยมีไหมมีแล้วก็ไอ้คนเหล่านี้เนี่ยน่ากลัวด้วยนะคือด่ามันไป10ประโยคไม่ตอบโต้สักนิดนึงเลยไอ้เราก็บอกโอ้โหอันนี้ซอบัตหนักเลยที่ไหนได้มันกลับไปเอาปืนมายิงมันไม่ด่าเราคืนสักบทมันไม่ด่าเราคืนเลยนะสักประโยคนึงแต่เป็นไงฮะทำเลยต่อยเลยมีดูเงียบๆคึมๆเนี่ยพี่น้องดูกันให้ดีนะไอ้ก่อนที่ก็เด็กจะไปติดถ้ำเนี่ยมันมีข่าวใช่ไหมล่ะมาเก็บเสื้อผ้าเลยกลับไปอยู่กับสามีกลับไม่เป็นได้หรอกพอตกกลางคืนนะค้อนทุบซะงั้นไม่มีวี่แววเลยสักพักนึงเป็นไงฮะพอต่อยคืนนึงหันเลยมันนึกว่าเป็นเสือร้องไห้หรือไงหันแล้วก็ไปทิ้งดังนั้นบางถ้าเอาค้อนเอามาเนี่ยถามให้ดีนะบางจะไปต่อประตูที่ไหนแล้วก็วันนี้ฉันทำอะไรผิดหรือเปล่าวันนี้ฉันทำอะไรให้ไม่พอใจหรือเปล่าถ้าเรามีความสำรวมทั้งสองรายการก็คือเวลาจะพูดเราก็รู้ว่าอัลลอฮ์ได้ยินนึกก่อนคิดก่อนว่าพูดไปแล้วมีประโยชน์ไหมต่อมาเราจะลงมือกระทำอะไรก็แล้วแต่อัลลอฮ์ก็ทรงเห็นนั้นสองรายการนี้เนี่ยทำให้เราอยู่ในเขาเรียกว่าอยู่ในระดับของคนที่มีเขาเรียกมุตตะกีนจะพูดอะไรก็ระวังตัวจะทำอะไรก็ต้องถามตัวเองว่าทำไปแล้วมีประโยชน์ไหมจ
จะละหมาดซุนนะห์2รอกาตมีประโยชน์มั้ยอย่างเมื่อกี้ที่อาจารย์เขาพูดเรื่องละหมาดฮาญะห์น่ะผมเสริมให้หน่อยนี่ผมก็เปิดดูเนี่ยตกลงมันมีหลักฐานมั้ยมันมีหะดีษอยู่4บทบทที่1หะดีษปลอมบทที่2หะดีษปลอมหะดีษ3ดออีฟยิดดันหะดีษที่4อ่อนอุลามะห์เลยบอกว่าทิ้งไปทิ้งไปมีอันแรกเนี่ยปลอมนะให้มันละหมาด12รอกาตนะแล้วก็ที่เหลือเนี่ยละหมาด2รอกาต2รอกาตนะครับนั้นวิธีการศาสนาเนี่ยถามว่าคนที่เขาทำอยู่เนี่ยผมก็ไม่ทราบนะเขาอาจจะยึดฮะดีษอ่อนอันนี้ก็ได้นะแต่มันเป็นฮะดีษอ่อนมากไงศาสนาจึงบอกว่าถ้าอ่อนมากในเรื่องของอิบาดะห์นะและโดยเฉพาะเป็นเรื่องละหมาดเนี่ยให้ทิ้งไปอะไรที่มันมีแข็งๆเนี่ยเยอะพี่น้องเราเอาไอ้ทำมันแข็งๆเนี่ยดูฮาตาฮัดยุดเนี่ยเยอะไปหมดเลยขอดูอาใช่ไหมในยามค่ำคืนเนี่ยตื่นมาขอดูอาอันเนี้ยของแข็งทั้งนั้นเลยเป็นฮะดีษที่มีสายรายงานที่ถูกต้องมีความยำเกรงแล้วสำรวมแล้วพอไหมไม่พอนบีบอกว่าฮุสนุลคุลกีท่านจะต้องมีมารยาทที่สวยงามด้วยท่านอิบนุกอยยิมรอฮิมะฮุลลอฮุตะอาลาเป็นปราชญ์เป็นอุลามะได้บอกว่าคำกล่าวที่บอกว่าเรื่องของมารยาทบวกกับเรื่องของตักวัลลอฮ์เรื่องของการกลัวอัลลอฮ์บวกกับมารยาทนั้นถูกรวบรวมเอาไว้ในตัวของท่านนบีท่านนบีนั้นมีทั้งสองรายการนี่แหละหนึ่งระหว่างความยำเกรงต่ออัลลอฮ์และสองก็คืออุปนิสัยที่สวยงามที่ดีงามเพราะการยำเกรงต่ออัลลอฮ์นั้นจะมาเป็นไงครับมาปรับปรุงสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างบ่าวกับอัลลอฮ์คนเราเนี่ยพี่น้องเวลาที่เราไปดูว่าคนคนนี้อามันแข็งอามันแข็งแปลว่าอะไรอามันแข็งหมายถึงว่าเรื่องอามันอิบาดะห์เนี่ยเขาทำทั้งฟัรดูและสุนัตครบถ้วนอามันเขาแข็งครับนั่นแหละแสดงว่าตักวาเขามีความกลัวอัลลอฮ์ยิ่งตักวามากจะเป็นสิ่งที่ปรับปรุงให้ระหว่างเขากับอัลลอฮ์นั้นเป็นไงฮะมีความใกล้ชิดกันมากขึ้นดังนั้นเนี่ยหลายๆอย่างถ้าเราบอกว่าเราอะกีดะห์ถูกต้องอะกีดะห์แข็งแต่ปรากฏว่าพอไปดูในเรื่องของการปฏิบัติไม่มีอันนี้เราโกหกตัวเองหลอกเราเข้าใจว่าเราเนี่ยอามันโอ้โหเราเข้าใจว่าเราอะกีดะห์ถูกต้องอะกีดะห์แข็งแต่ปรากฏว่าอามันอิบาดะห์การปฏิบัติน้อยหรือแทบจะไม่มีเลยเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่มันค้านเพราะตักวาความกลัวอัลลอฮ์นั้นแหละมันจะมาปรับปรุงระหว่างบ่าวกับพระเจ้าต่อมาเนี่ยเราเนี่ยอยู่ในโลกดุนยาพี่น้องและก็ต้องเจอคนต่างศาสนิกต่อคนมุสลิมคนที่เขาเป็นญาติพี่น้องถ้าไม่มีฮุสนุลคุลกี้ท่านไม่มีมารยาทในการพบปะคนพอไหมไม่พอเพราะทิมนุกอยิมก็บอกว่าในส่วนกรณีอุปนิสัยที่ดีงามจะมาปรับปรุงสิ่งที่อยู่ระหว่างเขากับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันระหว่างเขากับเพื่อนมนุษย์นั้นถามว่าเราจะทำยังไงให้คนรักเราทำยังไงให้คนรักเราเราละหมาดฟัรดู5เวลาคนจะรักเราไหมถ้าเราไม่มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านเราไม่มีการแบ่งปันเราไม่มีการให้สลามมีไหมบางคนไปสุเหร่าตลอดเลยแต่ปรากฏว่าเจอพี่น้องกันไม่ให้สลามมีไหมถ้ามีแบบนี้แสดงว่าดีเรื่องเดียวอีกเรื่องนึงเป็นไงไม่ดีท่านจะได้เป็นไงฮะท่านจะได้แค่ครึ่งเดียวของสาเหตุที่จะได้เข้าสวรรค์นั้นการเป็นผู้ศรัทธาที่สมบูรณ์เนี่ยท่านจะต้องมีการสมบูรณ์ในทุกๆด้านอะกีดะห์ดีตักวากลัวอัลลอฮ์เสร็จแล้วเป็นไงฮะอิบาดะห์ก็ต้องเป็นไงครับเข้มแข็งต่อมาเรื่องของอะไรครับมุอามะละห์การสัมมาอาชีพอิบาดะห์ดีเลยละหมาดครบแต่ปรากฏว่าทำงานเป็นไงฮะเป็นสาวเชียร์เบียร์อย่างเงี้ยไหวไหมล่ะเดี๋ยวได้เวลาขอละหมาดก่อนนะพอเสร็จละหมาดแล้วมันลินเหล้าแต่งตัวหุ่มน้อยห่มน้อยได้ไหมมันก็ไปกันไม่รอดเหมือนกันน่ะใช่ไหมผู้ชายก็เหมือนกันนะทำงานขนเหล้าอยู่ในโรงงานอยู่ในโรงงานเบียร์ทำงานยาเสพติดขนยาเสพติดอะไรเงี้ยสมมุตินะเป็นมุอามะละห์ไงเรื่องของสัมมาอาชีพมันก็สอดคล้องกันหมดเลยค้าขายโกงเขาละหมาดดีแต่เป็นไงฮะโกงพี่น้องครับ
วันซืนผมเนี่ยเตรียมตัวจะไปเมืองนอกนะจะไปเมืองนอกเนี่ยนะอินชาอัลลอฮ์ดุอาให้นะจะไปทำฮัจญ์ปีนี้อินชาอัลลอฮ์ไปแล้วครั้งหนึ่งตอนเป็นนักเรียนนั่งรถไปข้ามชายแดนไปตอนไปอุมรอห์เนี่ยเขาไปกันวันเขาใช้เวลาประมาณ12ชั่วโมงถึงแต่ตอนฮัจญ์เนี่ยอัลลอฮ์ทดสอบ3วันจะไม่ผ่านชายแดนเลยนั่งรออยู่นั่นแหละวันหนึ่งวันสองนอนบนรถขึ้นลงมาเราก็เลยบอกว่าเนี่ยนะชายแดนกับชายแดนเดียวกันเนี่ยแต่พอเวลาฮัจญ์ทำไมมันนานอ๋ออัลลอฮ์จะทดสอบคิดอย่างนี้สบายใจตอนแรกวันแรกนี่ด่าเจ้าหน้าที่วันมันด่ามันปากเลยคิดอีกงะอีกมุมจะไปด่ามันทำไมล่ะด่ามันยิ่งหนักกว่าเราอีกทำไงอ่ะรีเกตไปเนี่ยยิ่งอดทนอัลลอฮ์ยิ่งยกระดับพออดทนได้พี่น้องใจร่มสบายปั๊บให้รอกี่วันกลับไปขอให้ทันแล้วกันดูแลแล้วกันให้ไปทันให้มันทันแล้วกันปรากฏว่าเรียบร้อยในคนที่ไปทำฮัจญ์เนี่ยมันก็ดีไปทำอิบาดะห์กันหมดเลยปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นพี่น้องครับภรรยาไปซื้อเสื้อผ้าแล้วเขาจะเขียนชื่อให้ฉันน่ะเสื้อตาหานอาจารย์อับดุลลตีฟเขียนใส่ข้างหลังหรือบางทีจะแปะสัญลักษณ์ใช่ไหมมี5ดาว6ดาวฉันบอกทำไมต้องขนาดนั้นด้วยกลัวจำไม่ได้หรอและอย่างนึงเวลาตากผ้าเนี่ยเราก็อย่าไปตากไอ้ที่ซ้ำๆนี่เราก็ตากของเราปรากฏว่าคุณพ่อเล่าให้ฟังคุณพ่อไปมาก่อนคุณพ่อบอกว่าซื้อเสื้อไปนี่นะพอขึ้นไปตากเสร็จปั๊บพอขึ้นไปเก็บเท่านั้นแหละหายหมดเลยมันเอาแม้กระทั่งเสื้อนะพี่น้องไปทำฮัจญ์นะสุดท้ายจับได้คาหนังคาเขายังไงรู้ไหมพี่น้องเจอกันตอนเดินออกไปละหมาดใส่เลยใส่เสื้อของลูกชายอยู่เนี่ยมันเสื้อลูกชายฉันนะรออ้าวเดี๋ยวถอดให้เลยคืนตัวเดียวแต่เอาไปหลายตัวเลยแต่คืนตัวเดียวผมถึงบอกว่าละหมาดดีทำฮัจญ์ดีแต่มูอามาละเป็นไงเผลอไม่ได้ของหายตลอดไอ้อย่างเงี้ยถามว่าคนแบบเนี้ยคนจะรักท่านไหมล่ะคนก็ไม่รักท่านอีกนั่นถามว่าเป็นมุสลิมที่สมบูรณ์ไหมไม่สมบูรณ์ยังไม่สมบูรณ์ยังมีข้อบกพร่องอยู่ปรับปรุงเรื่องนี้อีกอันนึงเรื่องมารยาทสุดท้ายเนี่ยมารยาทแต่ไม่ใช่สุดท้ายของความสำคัญนะมีความสำคัญมากมูอามะละห์แล้วก็เรื่องมารยาทเป็นคนโกรธง่ายไหมถามตัวเองว่าโกรธง่ายไหมให้อภัยคนเป็นไหมจุดเดือดต่ำไหมนี่เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับนั้นสองรายการนี้เป็นเหตุที่จะทำให้เข้าสวรรค์มากที่สุดต่อมาวาซุอิลาอันอักซะอันอักซะรีมายูดะคิลละมายูดะคิลุนนาสอันนารอชายคนนี้ถามต่อถามนบีต่อว่าและอะไรล่ะครับที่จะเป็นส่วนที่ทำให้เราเข้านรกมากที่สุดเมื่อกี้เราได้คำตอบแล้วนะอะไรที่ทำให้เข้าสวรรค์ยำเกรงต่ออัลเลาะห์กลัวอัลเลาะห์ใครยิ่งกลัวอัลเลาะห์นั่นแหละมีโอกาสจะเป็นชาวสวรรค์มากที่สุดต่อมามารยาทดีนะมารยาทปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์ยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะเขาบอกว่าแม้กระทั่งเรื่องการแต่งกายเนี่ยก็เป็นมารยาทต่อมนุษย์ด้วยนะทำไมอ่ะทำไมมันเป็นมารยาทต่อมนุษย์พี่น้องก็ลองแก้ผ้าออกมาสิใครเดือดร้อนน่ะใครเดือดร้อนไอ้คนเห็นน่ะเดือดร้อนหรอไม่น่าเลยเสียลูกตาหรือเป็นไงฮะอีกคนก็ต้องเดือดร้อนโทรแจ้งเจ้าหน้าที่มาจับมันบ้าแก้ผ้านั่นก็เรื่องสังคมเหมือนกันทุกวันนี้สิสังคมมันแหมยังไงล่ะมันมีข่มขืนบ้างแหละนะจะไปถกกะเลจะไปถกกางเกงฉี่อยู่ข้างถนนไปเจอเป็นไงฮะลาไปข่มขืนซะมันก็มีก็เนี่ยเรื่องสังคมเหมือนกันนะการแต่งกายที่ศาสนาให้ปกให้ผู้หญิงปกปิดมิดชิดให้ผู้ชายแต่งกายให้เรียบร้อยเนี่ยนะครับนบีก็ตอบว่าอัลฟัมวัลฟัรจฟัมแปลว่าปากฟัรจเนี่ยแปลว่าช่องอย่าไปแปลว่าช่องนะแปลว่าอวัยวะเพศถ้าว่าเวลาอิหม่ามเขาบอกซุดดุลคอลันหรือว่าให้ปิดช่องช่องตรงนี้แปลว่าช่องว่างแต่คำว่าอัลฟัรจตรงนี้แปลว่าอวัยวะเพศแปลรวมๆเลยมันก็มีช่องเหมือนกันแหละใช่ไหมแต่ว่ามันคืออวัยวะเพศ
ต่เวลาอิหม่ามเขาบอกให้ปิดช่องใช้คำมอฟัดเหมือนกันแต่เราอย่าไปดูเอ้ยมันเกี่ยวอะไรกับไม่เกี่ยวกับเพศหมายถึงช่องไงเข้าซอฟอ่ะคำเดียวมันมาจากคำเดียวตอนแรกผมก็งงเอ๊ะอิหม่ามมันสั่งอะไรแปลกๆวะที่ไหนได้อ๋อมันมีความหมายว่าเป็นช่องด้วยแหมสองรายการที่นบีบอกเอาไว้ว่าจะไปทำเป็นอวัยวะที่ทำให้มนุษย์ตกนรกมากที่สุดเมืองไทยพี่น้องครับผมไปดูสถิติแล้วนะมีการค้าประเวณีนี่มากที่สุดเขาว่างั้นนะเขาทำสถิติมาแสดงว่ามันมีคนขายแสดงว่ามีอะไรด้วยมีคนซื้อใช่ไหมเราไม่มีคนซื้อมันจะขายได้หรอแสดงมีคนซื้อมันเลยถึงขายได้เนี่ยนะคนฝรั่งมาซื้อกันคนต่างชาติมาซื้อกันครั้งหนึ่งนะครับเรื่องราวนี้เกิดขึ้นคำพูดที่ดีที่สุดก่อนผมให้บอกไปเลยนะอยู่ในกุรอานว่ามันอัซซะนุกาวลัมมินมันดาอิลลอฮวะมิลซอลิฮาวะกอลอินนานีมินัลมุสลิมีนอันนี้อยู่ในกุรอานอัลลอฮ์บอกว่าไงฮะจะมีคำพูดจะมีใครเล่าที่จะดีไปกว่าคนที่ใช้คำพูดของเขาเนี่ยไปในการดาอิลลอฮ์เรียกร้องเชิญชวนไปสู่ศาสนาไปสู่อัลลอฮ์หมายถึงพูดเรื่องศาสนาจะมีคำพูดไหนดีกว่าไปคำพูดที่พูดเรื่องศาสนาดังนั้นพี่น้องมาฟังคำพูดที่ดีที่สุดคือคำพูดที่พูดเรื่องศาสนานี่มีประโยชน์ไหมมีประโยชน์ได้บุญและยังมีฮะดีษบอกอีกมันดาอิลันฮูดาใครก็ตามที่เรียกร้องไปสู่แนวทางที่ถูกต้องไปสู่สิ่งที่ถูกต้องคนคนนั้นจะได้ผลบุญเหมือนกับคนที่ทำเลยไอ้คนพูดอ่ะนั่นวันนี้ผมก็หวังว่าพี่น้องเอาไปทำสัก 3-4 ข้อจะออกไปนอกจะออกไปหน้าบ้านเนี่ยจะกลับบ้านเนี่ยเอ้วันนี้คันปากมีเรื่องของข้างบ้านวันนี้หยุดพูดแล้วเมื่อกี้ฟังอาจารย์มาเลิกพูดแล้วฉันได้แล้ว1ความดีนั้นเวลาเราพูดเรื่องศาสนาพี่น้องเอาไปทำเนี่ยผมได้ด้วยพอฟังวรรคนี้แล้วดีใจพี่น้องปรากฏมีวรรคนึงบอกว่ามันดายละดอลาละใครก็ตามเชิญชวนคนให้หลงทางบอกเรื่องผิดๆแนะนำไอ้เรื่องที่เป็นบาปให้กับคนอื่นเป็นไงฮะเวลาเขาเอาไปทำเนี่ยไอ้คนที่ไปบอกเขาเนี่ยโดนด้วยโดนเหมือนกันแหละไอ้เราเนี่ยไม่ได้ปนเขาหรอกแต่เป็นคนชี้โพงเอ้ยปนเลยช่วงนี้มันไม่อยู่ดูลูกดูทางให้เราโดนด้วยนะมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับไอ้คำพูดที่ไม่ดีอย่างแรกที่ผมจะบอกคำพูดดีๆบอกไปแล้วนะว่ามันอัสนุกาลามินมันดาอิลลอฮ์วะมีลอซอลิฮาเวลาจะเชิญชวนทำความดีเนี่ยเราต้องทำให้เห็นด้วยเนี่ยสำคัญมากโรงเรียนฟะดูอีนบางโรงเรียนพี่น้องครับสอนช่วงมักริบถึงไอชาปรากฏว่าละหมาดมักริบครูฟะดูอีนไม่มาละหมาดเลยเด็กก็ไม่มามาตอนไหนอ่ะมาตอนทุ่มกว่าทุ่มครึ่งแล้วก็บอกว่าเด็กมาช้าแต่เรียนน่ะเรียนตั้งแต่มักริบถึงอิชาแต่ไม่มาละหมาดมักริบหรือบางที่เรียนตั้งแต่4โมงเช้าถึงละหมาดบ่ายปรากฏว่าถึงละหมาดบ่ายอยู่ละหมาดไหมไม่อยู่เนี่ยสอนเท่าไหร่ก็สอนไม่เถอะทำไมอ่ะก็มันไม่มีแบบอย่างไม่ได้ทำให้เห็นพ่อมาส่งลูกเรียนศาสนาส่งลูกมาก็ไม่ได้มาละหมาดด้วยมาส่งเฉยๆแล้วก็กลับบ้านมาส่งที่ไหนมาเรียนที่ไหนมาส่งเรียนที่สุเหร่านั้นในกุรอานนี้จึงบอกว่าวามีละซอลิฮันท่านต้องทำด้วยนะอย่าเชิญคนอื่นทำความดีเนี่ยต้องทำให้เห็นด้วยต้องปฏิบัติด้วยมันจะมีน้ำหนักทันทีอยู่ในวิชาดาวะอยู่ในวิชาดาวะหนึ่งนะครับผมไม่ได้ไปเรียนออกดาวะนะมันอยู่ในวิชาของมันมีวิชาดาวะอยู่แล้วก็หนทางวาซีละก็คือแนวทางหรือเครื่องมือที่จะเรียกร้องเชิญชวนหนึ่งในทฤษฎีหนึ่งในกฎที่จะทำให้คนเนี่ยซื้อใจคนได้ท่านต้องทำให้เป็นแบบอย่างและท่านถึงจะพูดออกมันได้มีน้ำหนักนะครับเสร็จแล้วเนี่ยวะมิลซอลิฮาวะกอลาอินนานีมินัลมุสลิมีนและแท้จริงเนี่ยแหละฉันเนี่ยจะเป็นอะไรฮะจงกล่าวเธอว่าฉันเนี่ยเป็นผู้ที่นอบน้อมเป็นมุสลิมนี่มุสลิมแปลว่าผู้ที่น้อมรับในบัญญัติของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีชายคนหนึ่งพี่น้องครับเกิดขึ้นในสมัยราชวงศ์อุมัยยะห์ชื่อว่าอับดุลอาซีซบินมารวานบินฮากัมรอฮิมะฮุลลอฮุตะอาลาอับดุลอาซีซบินมารวานบินฮากัมเป็นน้องชายของอับดุลมาลิก
บินมารวานบินฮากัมเอ๊ะอาจารย์จะมาไล่ญาติทำไมรู้จักปะเนี่ยไม่รู้จักหรอกอยู่สมัยนู่นฮิจเราะห์ที่50นู่นนะสมัยราชวงศ์นะอุมาวิยะนะครับเป็นผู้ปกครองเมืองอียิปต์คนคนนี้เนี่ยพี่น้องถูกขนานนามว่ามีลิ้นที่ฟะซอฮะลิ้นฟะซอฮะแปลว่าเวลาพูดอะไรแล้วคมและเวลาพูดอะไรเนี่ยคนชอบฟังแล้วมันได้ข้อคิดอธิบายอะไรแล้วคนก็เข้าใจง่ายแต่ปรากฏว่าเป็นเรื่องแปลกอย่างหนึ่งเวลาท่านอับดุลอาซีบินมารวานบินฮากัมเวลาขึ้นคุตบะห์นี่พี่น้องหรือเวลาบรรยายศาสนานี่หรือเวลาจะสั่งสอนคนเนี่ยปาฐกถาสอนคนเนี่ยท่านจะพูดสั้นๆแต่ของผมนี่ต้องตามเวลาเขานะผมจริงอยากจะพูดน้อยเหมือนกันแหละเดี๋ยวเจ้าภาพเขาว่าตามเวลาแต่นี่เขาเป็นผู้นำของอียิปต์เนี่ยเวลาเขาจะพูดอะไรเขาพูดน้อยเวลาคุตบะห์เนี่ยเขาไม่ว่าหรอกเขาพูดดีอ่ะพูดดีพูดเป็นเพลินเนี่ยแต่ว่าเวลาขึ้นคุตบะห์ทีไรเนี่ยแหมกำลังจะกำลังจะเข้าได้เข้าเข็มเลยจบแล้วก็มีคนมาถามมาสิอัลลอฮ์ท่านอับดุลอาซีซท่านเนี่ยอัลลอฮ์ลิ้นอัลลอฮ์ให้กับท่านนะเวลาพูดเนี่ยคนแหมสะกดคนได้นะคนฟังชอบเวลาท่านพูดศาสนาเนี่ยแต่ทำไมพูดน้อยเหลือเกินล่ะเขาบอกเขากลัวอัลลอฮ์ฉันน่ะกลัวอัลลอฮ์เสร็จแล้วคนถามบอกคนถามก็บอกฉันก็กลัวอัลลอฮ์ยังไงอธิบายหน่อยการกลัวอัลลอฮ์ของท่านน่ะเขาบอกว่าที่กลัวอัลลอฮ์ที่ของฉันน่ะหมายความว่าเวลาฉันพูดให้คนอื่นทำแต่ตัวเองทำไหมไม่ทำแล้วเวลาฉันกลัวว่าเวลาฉันห้ามคนอื่นไม่ให้ทำแต่ตัวเองเป็นไงทำนี่แหละฉันเลยกลัวอัลลอฮ์กลัวอัลลอฮ์จะโกรธฉันนั้นเวลาฉันจะพูดอะไรเนี่ยฉันก็ต้องทำก่อนถ้าฉันยังไม่ทำเนี่ยฉันไม่รู้จะพูดยังไงพูดไปแล้วกลัวว่าจะกลายเป็นคนที่เป็นไงฮะลิมาตะกูลูนามาลาตัฟอาลูนทำไมท่านทั้งหลายจึงพูดและไม่ทำในกุรอานบอกนะอับดุลอาซีซบินมารวานบินฮากัมก็ได้สอนว่าในสิ่งที่จะมีน้ำหนักในการพูดนั้นต้องทำให้เห็นเป็นแบบอย่างนั้นพี่น้องครับแนะนำนะวันนี้ลูกเราอย่างแรกเลยเนี่ยนะครับถ้าจะสอนลูกเราเนี่ยฟาติฮะเนี่ยควรจะสอนลูกเราให้ได้นะลูกฉันตอนนี้ขึ้นกุญแจล้อแล้วสามกุญเนี่ยเขาให้ได้แล้วฟาติฮะพออัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบินลูกฉันจะมีนมันได้คำท้ายอย่างเดียวอัลเราะห์มานิรฮีมเด็กก็อย่างนี้แหละทำยังไงดีล่ะก็ค่อยๆสอนกันไปเพิ่ง2ขวบกว่าๆนะพี่น้องครับมาดูความสำคัญสักนิดหนึ่งนะลิ้นของเราเนี่ยเวลาพูดไปแล้วเนี่ยนะครับจะมีมาลิกะคอยจดอยู่นะในกุรอานเนี่ยในซูเราะห์กอฟบอกว่ามายัลฟิซุมินกอลินอิลลาละดัยฮิรอกีบุนอาตีดไม่มีคำพูดใดที่เขากล่าวออกมาเว้นแต่จะมีมะลักมะลักตรงนี้ก็คือมาลาอิกะห์นั่นแหละมะลักนี่มาลาอิกะห์1ท่านนะครับส่วนมาลาอิกะห์เป็นยัมแปลว่ามะลักหลายๆท่านเข้าใจป่ะเนี่ยเทวทูตเราเรียกทับศัพท์ไงเราไม่เรียกเทวทูตเราเรียกมาลาอิกะห์จะมีมะลักนะครับผู้เฝ้าติดตามและผู้เตรียมพร้อมที่จะบันทึกนะครับชื่อว่าอะไรรอกี้บุญกับอาตีสเนี่ยอยู่เนี่ยนะเบื้องขวาแล้วก็เบื้องซ้ายพูดปั๊บจดนะประเด็นก็คือว่าถ้าเราพูดอะไรที่มันเป็นบาปเขาก็จดลงความผิดอะไรที่เป็นความดีพี่น้องกล่าวซุบฮานะอัลฮัมดุลิลลาห์เนี่ยคำเดียวเนี่ยนะในฮะดีษบอกเต็มตาช่างแค่คำเดียวนะพี่น้องบอกอัลฮัมดุลิลลาห์ตัมละอุมีซานนั้นถ้าเราจะนินทาชาวบ้านเนี่ยผมว่าต้องใช้เวลาประมาณ15นาทีเป็นอย่างต่ำเพราะว่ามันจะไม่ครบเรื่องมันได้อาจจะได้แค่เรื่องแค่ครึ่งเรื่องเขายังไม่ได้เรื่องลูกเขายังไม่ได้เรื่องของสามีเขาถ้าได้เรื่องของทั้งหมดครอบครัวเนี่ยประมาณชั่วโมงนึงคอแห้งเชื่อผมเถอะเปลี่ยนใหม่บอกอัลฮัมดุลิลลาห์เนี่ยเต็มตาช่างเลยเห็นไหม
ไอ้ถามว่าคนพูดอันไหนเยอะกว่าอันนี้เราต้องถามตัวเองนะผมอยากให้พี่น้องดูหะดีษบทหนึ่งนะครับเป็นหะดีษที่นบีพูดถึงลิ้นเอาไว้มูอาบินจะบันมูอาบินจะบันนี่เป็นใครพี่น้องก็เป็นคนที่นบีไว้วางใจมากนะนบีหลายๆหะดีษเนี่ยนบีจะสั่งเสียมูอาบินจะบันไว้เยอะแล้วก็เป็นตัวแทนของนบีไปเผยแพร่ศาสนาที่ยะมันด้วยมูอาบินจะบันเนี่ยถามว่าการงานที่จะนำสู่ไฟสู่สวรรค์และการงานที่จะทำให้ห่างไกลจากไฟนรกมีอะไรบ้างนบีพูดเรื่องหลักๆเลยครับหลักๆของอิสลามอะไรพี่น้องในหะดีษนี้ก็คือละหมาดเริ่มต้นด้วยละหมาดละหมาดเป็นเสาหลักอิมานุดดีนอันนี้เป็นหะดีษนั้นละหมาดเป็นเสาหลักจึงไม่แปลกพี่น้องในบรรดารุกลอิสลามในบรรดารุกลอิสลามมีทั้งหมดเท่าไหร่5ข้อรุกลอีหม่านมี6รวมกันเป็น11เยอะไหมไม่เยอะนะในบรรดารุกลอิสลาม5ข้อเนี่ยปฏิญาณตนไปแล้วพอละหมาดมาปั๊บจึงมีอุลามะสายหะดีษได้บอกว่าทิ้งละหมาดแม้ว่าจะขี้เกียจก็ถือว่าไม่ใช่มุสลิมอันนี้สายอันนี้แรงเลยนะวันซื้อนี่มีคนโทรเข้ามาหาผมบอกอาจารย์นี่แจกนรกอีกแล้วผมนี่ไปแจกอะไรล่ะฉันไม่เจ้าของนรกซะหน่อยฉันจะไปแจกใครมันยังไงบอกฉันหน่อยสิก็อาจารย์ไปสอนออกทีวีใช่ไหมล่ะบอกว่าคนที่จะละหมาดคนที่ละหมาดแค่อีดอย่างเดียวเนี่ยแปลว่า5ฟัดดู5เวลาแล้วละหมาดอีดอย่างเดียวเนี่ยถือว่าไม่ใช่มุสลิมแล้วอาจารย์พูดอย่างนั้นได้ไงล่ะแล้วทําไงล่ะจะให้ละหมาดอีดกันอย่างเดียวใช่มั้ยเนี่ยเราเนี่ยต้องการพูดเนี่ยเพื่อจะให้ละหมาดฟัดดู5เวลาละหมาดอีดก็ละหมาดไปเถอะแต่ปีมีแค่2ครั้งเองแล้วมันยังไงต่อล่ะก็พ่อฉันน่ะสิแกไปเป็นทหารแล้วแกก็ไปโดนระเบิดมาคือเวลาคนเราเนี่ยเวลาไปเจอเหตุการณ์เนี่ยมันทำให้อะไรฮะสติสตังมันเสียมันหายไปอ่ะทีหลอนน่ะพี่น้องไม่รู้นะคนที่ออกมาจากถ้ำเนี่ยออกมาจะเหมือนเดิมหรือเปล่าหมายถึงอะไรอยู่ในความมืดนะมันความกลัวอะไรเงี้ยเขาเรียกจิตตกอะไรเงี้ยเสร็จแล้วแกอยู่ต่างประเทศปีนึงแกจะลาเจ้านายมาละหมาดอีดที่เมืองไทยเขาว่างั้นนะนั่นน่ะอาจารย์น่ะแจกนรกให้พ่อฉันแล้วพ่อฉันน่ะมาละหมาดอีกแค่2ครั้งโอ้โหผมยังไม่ได้ว่าใครเลยเนี่ยแค่บอกเฉยๆว่าคนที่ละหมาดอีกนั่นแหละมันโดนพ่อฉันทำไงวะเนี่ยสงสัยจะแปลอะไรไม่ได้แล้วฉันบอกแล้วก็เอางี้นะบอกย่อให้ละหมาดนะบอกย่อให้ละหมาด5เวลานะเชื่อฉันเถอะละหมาดอีดมันน้อยไป2เวลาบอกจะบอกยังไงล่ะย่อตายไปแล้วอ๋อโอ้โหนี่เล่นหุกคมคนตายไปแล้วด้วยหนักเลยเครียดเลยผมก็บอกว่าฮัจญะห์ฟังฉันนะคนตายไปแล้วเนี่ยมันมีสิทธิ์อะไรที่เราจะไปแก้ไขไหมมีอย่างเดียวพี่น้องดูอาให้เขาละหมาดส่งให้เขาได้ไหมไม่ได้ทำซอดาเกาะห์ส่งให้เขาได้ไหมได้อันนี้ทำซะก็ได้นะมีคนรักย่อรักมะมากฝากเงินไว้ 3,000 ทำยังไงพี่น้องปลูกต้นไม้บนกูโบพอกลัวว่าเป็นไงฮะแดดมันร้อนพอเขาเพิ่งตัดต้นก้ามปูไปสุราอะแดดมันก็ส่องเลยเสร็จแล้วกูโบคนเนี้ยเขาเป็นซุนนะเขาก็เป็นไงฮะเขาไปปลูกต้นไม้พอไปเห็นปั๊บเขาบอกเนี่ยเอาตังค์ไป 2,000 ย่อกูร้อนตายแล้วเนี่ยปลูกต้นไม้บนกูโบหน่อยโทรมาถามฉันอาจารย์เอาไงเนี่ยหะดีษนี้มีไหมปลูกต้นไม้บนกูโบแม่ผมนี่คนแล้วคนอีกเปิดแล้วเปิดอีกยังไม่เจอเลยเจอเต็มที่นะก้านอินทผาลามปากไอสวนหยวมยังไม่เจอนะเปิดต้นมะม่วงบ้างเลยอะไรบ้างเนี่ยยังไม่เจอต้นปลูกต้นนบีเวลาสวรรค์ชีวิตสั่งให้ซอฮาบะห์เอาต้นอินทผาลามปลูกไม่มีอ่ะยังไม่เจอจะบอกว่าแนะนำบางเขาไอ้ร้อนเนี่ยมันร้อนดุนยาเนี่ยมันอย่างเงี้ยของเราเนี่ยกันร่ม
ถามว่าร้อนอาคีร้อนเนี่ยมันใช้ร่มได้เหรอเวลาย้อของเราเนี่ยจะบอกว่าย้อจ๋าไม่อยากให้ร้อนอ้าวเดี๋ยวฉันเอาร่มใส่ลงไปด้วยเวลาวันเกียร์มันย้อฟื้นมาได้เป็นไงฮะกลางร่มได้ไหมไม่ใช่พี่น้องนี่มันเราคิดจะให้ร่มในอาคีร้อนจะทำไงทำอามันอิบาดะเยอะๆนั่นแหละมันจะร่มนั้นแนะนำใหม่บอกว่าไอ้2,000ที่เอามาปลูกต้นไม้ทำไงไปหยอดตัวกราฟเลยและเนียดฮะดียะไปไงถึงยอดถึงมากหมดเลยเนี่ยทำให้มันถูกสิแล้วมันจะได้แสดงว่าไม่ได้เรียนรู้ศาสนาก็เลยเป็นไงฮะมาไม่ถูกทางผมเนี่ยไม่ได้ไปหูกลมใครเลยพี่น้องนะแล้วผมก็ไม่ใช่เจ้าของนรกเจ้าของสวรรค์ด้วยแต่ในหลักการศาสนาเนี่ยเดี๋ยวผมส่งฮะดีษให้นี่อีนะฮะดีษที่1นะนบีบอกว่าอัลอะฮดุบัยนานาวะบัยนากุมอัศศอลานบีบอกว่าพันธสัญญาระหว่างเรากับพวกเขาคือละหมาดฟะมันตัรกุศศอลาฟะกอดกะฟัรมันตัรกุศศอลาฟะกอดกะฟัรใครทิ้งละหมาดคนนั้นเท่ากับถือว่าเป็นผู้ปฏิเสธแล้วอุลามะบอกไม่ได้บอกทิ้งละหมาดซุนัตนะผมก็ดูนี่แหละใครทิ้งละหมาดพูดถึงทิ้งละหมาดทิ้งเนี่ยแปลว่าอะไรไม่ทำถ้าไม่ทำมีเหตุโดนขังเอาไว้ทำไม่ได้อันนี้ว่าไปนะก็ทำให้สุดความสามารถเดินอยู่ในห้อง ICU ไม่มีสติสตังเลยอันนั้นว่าไปอันนี้มือเท้าดีแล้วถามว่ายอดท่านเนี่ยที่โดนระเบิดมาเนี่ยท่านมั่นใจไหมว่าท่านสติยังเหมือนเดิมโอ้อาจารย์ฟังมาคมที่คุมไม่รู้เรื่องอันนั้นแหละบางทีอัลลอฮ์อภัยให้มันมีทางออกเหมือนกันพี่น้องเรากำลังพูดถึงคนปัจจุบันเอาถามว่าไม่ต้องเอาใครนะเอาคนที่โทรมาถามนะตอนนี้ครบหรือยังเอาคนนั้นแหละเอานี่แหละถ้ายังไม่ครบไปทำให้ครบนะใบนานาวะใบนาฮุมตาร์กุสซอลาคือการทิ้งละหมาดนั่นแหละฟะกอดะกะฟัดคำว่าทิ้งละหมาดตรงนี้แล้วบางคนเนี่ยพี่น้องเวลาเขาฟังฮะดีษของผมเนี่ยแล้วเขาเอาไปทำเนี่ยเขาบอกว่านอนติดเตียงนอนติดเตียงอยู่เป็นห่วงมะมากจะให้มะละหมาดยังไงเป็นห่วงมะมากผมถามว่ามะนอนติดเตียงเนี่ยลุกได้ไหมลุกไม่ได้ต้องใส่เป็นเพิดอยู่ช่วงที่เช็ดตัวอาบน้ำละหมาดให้ท่านเราเนี่ยอาบให้เปลี่ยนเพมเพิร์ดให้เรียบร้อยและในขณะที่เปลี่ยนเสร็จแล้วมันจะไหลออกมาไม่เป็นไรกระซิบบอกมะได้เวลาละหมาดดูฮุดแล้วมะทำยังไงอ่ะมะขยักหน้านั่นแหละละหมาดของมะละหมาดเขาจะทำยังไงกับเรื่องของมะแหละไม่ต้องไปไงฮะให้พยาบาลแบกคนหนึ่งจับมะกอดอกนะยกมือเหนื่อยกันตายเลยนั่นแหละมะเขารู้แล้วเนี่ยละหมาดเขาจะกระลิบตาเขาจะทำสัญลักษณ์ไงเนี่ยเขาบอกเนี่ยอาจารย์ฉันดีใจมากเลยเนี่ยแสดงว่าเหมาะฉันเนี่ยละหมาดแม้กระทั่งจะตายแล้วเหมาะฉันก็ละหมาดเพราะเวลาที่ฉันบอกว่ามะได้เวลาละหมาดแล้วมะฉันขยักหน้าแล้วก็มีปฏิกิริยาทำน่ะคนเราเนี่ยถ้าสนใจศาสนาพี่น้องฮะดีษเดียวกันแปลปั๊บอีหม่านขึ้นทำอีกคนนึงเป็นไงฮะมันไม่คิดจะทำมันคิดอย่างเดียวว่ามึงหุกกลมกูมึงว่ากูมันก็อยู่เหมือนกันไอ้คนสอนศาสนาก็จะทำยังไงอะแต่เวลาส่งหะดีษไปเป็นไงฮะอ๋ออาจารย์แล้วก็ถามว่าผมต้องแคร์ไหมเนี่ยใครไม่ฟังผมเนี่ยเขาไม่ฟังอาจารย์เลวอาจารย์ไม่กลุ่มเขาลงนรกไม่เป็นไรครับเพราะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยท่านทำท่าที่อันตะมุซกิรท่านเนี่ยเป็นคนตักเตือนนะแล้วถามว่าใครเป็นเจ้าของหัวใจใครเป็นคนที่จะเปลี่ยนแปลงหัวใจอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมก็ทำหน้าที่เหมือนที่นบีทำคือไงอ่ะเตือนบอกส่วนฮีดายะทางนำนั้นขอดุอาให้อัลลอฮ์เปิดใจให้นั้นละหมาดเนี่ยจึงเป็นรุกลเดียวนะครับที่บอกว่าถ้าทิ้งแล้วเนี่ยมีอุลามะบอกว่าไม่ใช่มุสลิมนะยังไม่ใจซะกาตนะแต่ยังยอมรับอยู่นี่นะอันนี้ยังมีการมากไม่ถือศีลอดรอมฎอนเนี่ยยังเป็นฟาซิกบ้างนะไม่ใจรักท่านยังเป็นฟาซิกมากแต่ถ้าละหมาดเนี่ยเป็นเสาหลักเลยนะครับอีกหะดีษนึงก็บอกว่าระหว่าง
ชายคนหนึ่งนะและก็ระหว่างการเป็นกูฟอดการเป็นชีริการตั้งภาคีนั้นก็คืออะไรฮะการทิ้งละหมาดนะอีกอันหนึ่งนะครับญิฮาดเป็นจุดสุดยอดของมันและท่านนบีได้ถามมูอาดว่าอะลาอุคบิรุกะบิมาลาอิซาลิกะกุลลิฮีเอามั้ยล่ะฉันจะบอกเจ้าซึ่งเป็นสิ่งที่ครอบคลุมในทุกอย่างที่กล่าวมากล่าวมาหมดคุมหมดเลยนะฟะกุนตุยานบียัลลอฮ์วะอินนาละมูอาคอซูนะบิมานะตะกัลละมูบีเอาสิครับท่านรอซูลนะผมอ่านผิดกุนตุบะลายานบีฟาอะคอซะบิกุนตุยะบะลานะก็บอกว่าเอาสินบีก็บอกว่าไงครับฟาอะคอซะบิลิซานีฮีนะท่านรอซูลจับลิ้นของท่านนบีจับลิ้นกอละกุฟฟะอะลัยกะฮาซานบีบอกพอนบีจับลิ้นนั้นนบีบอกว่าไงจงระงับสิ่งนี้จงห้ามสิ่งนี้ให้ได้ไอ้ที่ว่าละมองละหมาดนบีบอกว่าเป็นเสาหลักอ่ะนะทำยีฮาดก็ดีทำอามัณฑ์ไปแล้วแล้วสุดท้ายนบีบอกจะเอาสิ่งที่คุมทุกอย่างเลยไหมเสร็จแล้วนบีจับลิ้นตัวเองแล้วบอกว่าระงับสิ่งนี้ให้ได้เพราะทำไมระงับสิ่งนี้ปั๊บไอ้ละหมาดมาหัวพังเลยนะบาดด้านหมดเลยเป็นไงฮะไปหมดเลยนะเพราะหะดีษมันจะสอดคล้องกันกับอัตตะรูนุอัตตะรูนะมีนั่นมุฟลิดคนที่ล้มละลายมีละหมาดมีซะกาตมีอะไรไปไงฮะลิ้นไม่ทำให้พี่น้องของเราปลอดภัยละหมาดที่ว่าเป็นเสาหลักนั่นแหละคุณทำมาไปหมดเลยผลบุญหายหมดเลยหะดีษนี้จึงมาสอดรับการที่นบีบอกว่าเป็นไงฮะกุฟฟะอะไลกะฮาซาให้ระงับสิ่งนี้ให้ได้กุนตุยานบียัลลอฮิวะอินนาละมูอาคอซูนบีมานะตะกัลลัมบินะมูอาบอกโอ้นบีพวกเราจะถูกสอบสวนในสิ่งที่เราพูดกันนั้นหรือมูอาถามว่าเราจะถูกสอบสวนในสิ่งที่เราพูดกันนั้นนบีก็ตอบเป็นสำนวนนะครับว่าเหมือนกับให้เป็นไง ให้ระวังให้เตือนนะเป็นสำนวนนะครับเสร็จแล้วนบีก็บอกว่าที่มนุษย์ต้องถลำหน้าที่ต้องถูกลากหน้าเนี่ยลงสู่นรกเนี่ยนะก็มีผลพวงมาจากไม่ใช่ผลพวงมาจากลิ้นกันนั้นหรือดังนั้นพี่น้องครับเรื่องลิ้นเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่สำคัญนิดนึงนะหลายๆคนเนี่ยอาจจะเผลอเลยนะครับในการโกหกศาสนาเนี่ยมีการแบ่งถึงข้อผ่อนผันด้วยคนที่เข้าใจศาสนาถามว่าอิสลามเนี่ยโกหกได้ไหมได้ในกรณีที่ทำให้พี่น้องเขารักกันอันนี้อิสลามอนุญาตหรือในกรณีที่เราถูกจับเป็นเชลยศึกสมมุตินะไอเราในเรียนฮะดีษมานบีบอกจงพูดความจริงพอถูกจับเป็นเชลยศึกปั๊บเป็นไงฮะบอกหมดเลยเนี่ยซ่อนอยู่ตรงนี้มั่งแหละ3คนมีปืนมีอาวุธหมดเลยเป็นไงฮะเรียบร้อยตีแตกวันเดียวเลยอันนี้ต้องโกหกทำไมอ่ะหรือคนเขาหนีมาตั้งเลงไล่ตีมีญาติพี่น้องคนนี้เป็นคนดีถูกซอเลมมาหนีมาแอบในบ้านเราและไอ้จะโพยก็ถามไอ้โจรก็ถามว่าเฮ้ยมีคนแอบขึ้นบ้านแกหรือเปล่าวะไอ้เราบอกอ๋อนบีบอกให้พูดความจริงมันแอบอยู่ข้างหลังตู้น่ะฟันมันเลยเรียบร้อยพี่น้องอย่างนี้ต้องโกหกได้ไหมไอ้ที่นบีห้ามโกหกก็คืออะไรครับเรื่องที่มันจะเกิดความเสียหายแล้วเขาบอกว่าอย่ามักง่ายมาดูหะดีษบทหนึ่งพี่น้องคนที่เป็นแม่ฟังให้ดีนะจากท่านอับดุลลอฮ์บินอามีรอดิยัลลอฮุอันฮุได้เล่าว่าดะอัตนีอุมมียาวมันรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกออิดุนฟีบัยตินามารดาของฉันได้เรียกฉันในวันหนึ่งนะเรียกใครอ่ะเรียกท่านอับดุลลอฮ์บินอามิดขณะที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่งอยู่ในบ้าน
ฟากอลัตนางก็กล่าวว่าฮาตาลอวจีกะนางกล่าวว่านี่นี่นี่มานี่มานี่เลยแม่มีของจะให้ก็เรียกเด็กใช่ไหมเรียกคนเรียกคนที่นั่นบอกแม่มีของจะให้เสร็จแล้วก็ละละฮารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรอซูลก็กล่าวกับผู้หญิงคนนี้ว่าวามาอารัตจิอันตุตีอันตุอตีฮินะนบีถามว่าจะให้อะไรที่เรียกเด็กมาเนี่ยที่เรียกลูกหลานมาจะให้อะไรเสร็จแล้วนบีนางก็ตอบว่าอวตีฮิตัมรอนฉันจะให้อินทผลัมเมล็ดหนึ่งจะให้อินทผลัมกับลูกนบีบอกว่าอัมมาอินนะกะลาลัมตุอตีฮิชัยอันกูติบัตอะไลกิกิซบะตุนถ้าท่านให้ก็รอดไปแต่ถ้าท่านไม่ให้เนี่ยเท่ากับท่านเนี่ยจะถูกบันทึกว่าเป็นคนที่โกหกโอ้โหพูดอะไรกับลูกเนี่ยผมต้องระวังนะบางทีบอกลูกว่าจะไปโมช้าบอกเหมือนกันไปเขาเขียวลืมไปว่ามีบรรยายไปเขาเขียวไงล่ะหรอเอาที่นี้แล้วกันคอยที่ซุนนะนั้นโกหกกับลูกเนี่ยบางทีเนี่ยมีน้องเด็กเนี่ยมีความหวังเป็นกลุ่มด้อยก็มีแล้วก็เวลาจะให้อะไรเนี่ยมีซอฮาบะห์ท่านหนึ่งแม่เนี่ยรวยพ่อเนี่ยรวยให้คนใช้ไปให้ทาสไปกับลูกคนหนึ่งปรากฏว่ามีลูก4คนแต่ให้ทาสไปใช้เนี่ยกี่คนคนเดียวนบีบอกเอาคืนมาทำไมอ่ะเพราะให้คนเดียวได้ไงอ่ะเวลาจะให้ต้องให้ไปไงก็ให้ครบเลย4คนเพราะไม่งั้นเนี่ยพอให้ไปแล้วเป็นไงฮะเดี๋ยวเถอะตอนพ่อแม่อยู่เนี่ยไม่เป็นไรหรอกพอตายไปเท่านั้นแหละกัดกันอย่างกับจุดๆๆเลยแหละเพราะอะไรเพราะไม่ยุติธรรมไงคนเรามันจะทำดีกันได้มันต้องยุติธรรมเนี่ยนบีบอกเอาคืนมาถ้าจะให้ไปไงให้ครบเลยมันเป็นอย่างนี้จริงนะพี่น้องกันเนี่ยอย่าคิดว่ามีช้ากันนะตัวดีเลยอย่อให้นั่นทำไมอย่อให้นี่ผมเองเนี่ยไปทำฮัจญ์แล้วปีนี้มะก็เลยให้ภรรยาไปผมไปฟรีนะมะเป็นคนออกให้เพราะปีที่แล้วเนี่ยมะให้น้องเขยพี่เขยไปปีนี้ก็เลยให้ใครไปอีกมาให้ภรรยาฉันไปแสดงว่าคุณแม่ฉันเนี่ยอ่านฮะดีษนี้รู้ว่าเวลาจะให้ลูกเนี่ยต้องให้ด้วยยุติธรรมนะนั้นเวลาเราจะให้ของกับลูกหรือจะไม่ให้ก็ไม่ต้องไปพูดถ้าให้แล้วถ้าเราบอกไม่แล้วก็ไม่ให้ไปไงฮะนบีบอกว่าสุดท้ายท่านจะถูกบันทึกว่าเป็นคนที่โกหกนะแม้กระทั่งกับลูกท่านนะอีกอันนึงจบแล้วนะครับหะดีษนี้นบีบอกท่านอบูดาวูดนะครับรายงานบอกว่ากาฟาบินมารีกาดีบันไอยุฮดีซาบิกุลลิมาซามีอาระวังนะคนคนหนึ่งเนี่ยโกหกมากพอแล้วทำยังไงรู้ไหมได้ยินทุกสิ่งพูดทุกสิ่งที่ได้ยินมามาฟทีได้ยินอะไรมาก็พูดหมดเลยแต่ประเด็นเนี่ยบางทีเนี่ยเขาอาจจะหวังดีเวลาเห็นใครมีปัญหาอะไรเนี่ยหรือเข้าใจอะไรกันไม่ถูกต้องเนี่ยเราก็อยากจะเอาไปบอกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่นะอย่าให้เข้าใจกันแต่ประเด็นเนี่ยบางทีเนี่ยไอการพูดอันนั้นอ่ะมันเป็นพูดในห้องประชุมบ้างแหละพูดในบริบท2คนเท่านั้นแหละไม่ได้เอ่ยให้เอ่ยถึงคนอื่นแต่ปรากฏว่าเราเองเนี่ยได้ยินมาเป็นไงฮะโอ้เอามาหมดเลยนั่นแหละนบีเตือนเอาไว้ว่ายิ่งพูดมากมันจะนำไปสู่การโกหกมากเพราะได้ยินอะไรมาพูดหมดเลยเป็นไงล่ะพ่อไม่รู้ว่าไอ้ที่เขาพูดมาเนี่ยเรื่องจริงไหมเราก็เอาไปบอกหมดเลยเดี๋ยวนี้ไปนั่งมาตรงนี้แต่ถ้าเกิดได้ยินอาจารย์ละตีบรรยายวันนี้เราเอาไปพูดนี่ไม่เป็นไรนะอันนี้ได้บุญทำไมอ่ะเพราะเรื่องฮะดีษเรื่องกุรอานเรื่องศาสนานะครับอ่ะเท่านี้นะเท่านี้ไหมหรือว่าจะละหมาดกันไหมละหมาดกี่โมงฮะที่นี่ละหมาดกี่โมงบ่ายสองไหมตรงเวลานะไม่มีมัสยิดไหนละหมาดช้าไม่มีหรอกผมนึกบอกว่ามาละหมาดที่มัสยิดเนี่ยเป็นไงต้นเวลาได้ต้นเวลาหมดเลยนะผู้ชายมาละหมาดที่มัสยิดนะถ้าผู้หญิงมาที่นี่แล้วก็นี่แหละถ้าอยู่ที่บ้านก็ละหมาดที่ห้องครับอ่ะสุดท้ายนี้ประชาสัมพันธ์เรื่องนี้หน่อยนะครับอ
หนังสือเล่มนี้เนี่ยเข้าเรื่องละหมาดแล้วว่าด้วยเรื่องละหมาดญะมาอะห์นะครับละหมาดของผู้ชายละหมาดของผู้หญิงมีความประเสริฐยังไงเนี่ยอย่างเช่นเนี่ยหะดีษสั้นๆเนี่ยพี่น้องจากอบูมูซานอัชอารีบอกว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบุคคลใดที่ละหมาดในเวลาเยือกเย็นทั้งสองเขาผู้นั้นจะได้เข้าสวรรค์คือเวลาละหมาดฟัญญัตกับละหมาดอัสรีคือเราละหมาดครบ5เวลาอยู่แล้วแหละแต่พิถีพิถันฟัญญัตกับอัสรีอัสรีทำไมนบีถึงให้เตือนหน่อยเพราะเป็นเวลาเลิกงานสังเกตไหมถ้าไม่ละหมาดแล้วออกตลาดดูยาวนะนั้นละหมาดให้เรียบร้อยผู้หญิงเนี่ยก่อนจะไปตลาดนัดถ้ายังไม่ไปละหมาดปั๊บไปตลาดนัดเดี๋ยวแป๊บเดียวออกมาเป็นไงฮะนู่นเกือบมักริบพ้นไปเวลาแบบช่วงเย็นอ่ะมันจะเพลินมีนู่นมีนี่ทำเช่นเดียวกันเวลาในวันศุกร์เนี่ยนบีบอกจะมีเวลานึงที่ดูอามุสตะยับมากตอนไหนรู้ไหมหลังละหมาดอัสรีแล้วท้ายวันท้ายของวันศุกร์ให้ขอดูอาเพราะเป็นเวลาที่มนุษย์ส่วนใหญ่หลงลืมไม่มีละหมาดสุนัตในตอนนั้นตอนนั้นห้ามละหมาดสุนัตใช่ไหมฮะและห้ามละหมาดสุนัตจึงเป็นเวลาที่คนมักก็จะปล่อยๆตอนนี้ก็เริ่มดูวิวพระอาทิตย์มั่งแหละเริ่มนู่นเริ่มนี่เริ่มหาอาหารกินนอกบ้านและเป็นเวลาที่หลายๆคนถ้าไม่ใส่ใจจะหลุดส่วนซุบฮ์ไม่ต้องพูดมันเป็นเวลาที่เกี่ยวกับเวลานอนนั้น2เวลานี้เราพิถีพิถันให้ดีเลยนะรวมถึงอีก3เวลาด้วยจะได้เข้าสวรรค์นะอันนี้หะดีษบันทึกเอาไว้เมื่อวานสนามกามรำเป็นเล่มสีเขียวว่าในเรื่องของการดิเกตต่อการคำพูดต่างๆการล้ำลึกถึงอัลลอฮ์อันนี้ว่าด้วยเรื่องละหมาดเพิ่งออกมาวันอังคารวันจันทร์นะนี่ยังร้อนอยู่เลยเนี่ยเพราะว่าโดนแดดไม่ใช่อะไรหรอกนะหรือใครจะนิกะนะครับนะโตจะนิกะนะโตไม่ต้องนิกะแล้วหลานจะนิกะก็เอาไปแจกในงานแต่งด้วยผมถามเนี่ยถ้าผมนะผมอยากจะให้พี่น้องรักผมเนี่ยผมเดินผมแลกเหรียญ10บาทมาแล้วผมก็แจกเงิน10บาท10บาท10บาทนะหลายๆคนน่ะบอกอ๋ออาจารย์แจกได้ไง10บาทบางคนอาจจะว่าผมด้วยนะแต่เปลี่ยนใหม่นะแล้วเดินไปเปลี่ยนใจอีก10บาทเป็นหนังสือเนี่ยแล้วแจกหนังสือให้ผมว่ามันได้ใจเลยแจกหนังสือปั๊บ10บาทดูไม่มีค่าเปลี่ยนเป็นหนังสือแล้วแจกโอ้โหได้บุญเยอะเลยแล้วก็ได้ใจคนด้วยแต่ถ้าแจกตังค์เนี่ยต้องประมาณ500ถึงจะได้ใจหรือ100นึงนะครับอ่ะเพียงเท่านี้นะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอันลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์